สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาโพสต์ตัว Creator Studio ทางฝั่ง Facebook นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวโพสต์เนี่ยมันก็สามารถที่จะโพสต์ล่วงหน้าไว้ได้นะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องกดมาตรงแอปพลิเคชัน Creator Studio ที่เป็นรูปสีฟ้าๆตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะเข้ามาหน้านี้ถ้าเรามีหลายเพจนะคะเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะคะอย่างเนี้ยค่ะเรามีหลายเพจเราก็ปรับเลือกได้ว่าเราจะโพสเพจไหนนะคะทีนี้ทุกคนมองไปด้านบนขวามือนะคะจะเป็นรูปดินสอกับกระดาษสีฟ้านะคะกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะเลือกวิดีโอรูปภาพนะคะหรือข้อความหรือกดไลค์สดก็ได้นะคะตัวนี้นะคะป้อมจะโพสกดรูปภาพที่เราจะโพสเลยนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดคำอธิบายกดคำว่าถัดไปค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีตัวเลือกการเผยแพร่นะคะจะเผยแพร่เลยหรือว่าเราจะตั้งเวลาก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้จะกำหนดเวลาเสร็จแล้วก็กดกลับค่ะเนี่ยค่ะสเก็ตด้วนออน5 พฤษภา 2022 เที่ยง 50นะคะเมื่อโครงสร้างที่เราจะตั้งค่าไว้ให้เขาเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเผยแพร่เลยเสร็จแล้วค่ะเขาจะขึ้นว่ากำหนดเวลาสำเร็จนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าตัวโพสต์ที่เราตั้งค่าไว้นะคะมีอันไหนบ้างก็มากดดูเลยกดตัวปุ่มนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีคำว่าเผยแพร่แล้วหรือกำหนดเวลาไว้นะคะนี่นั่นเองก็คือเป็นการโพสต์ล่วงหน้าเพื่อกำหนดเวลาให้เขาได้เผยแพร่เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอทุกๆวันนะคะตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งโพสต์นะคะทั้งวิดีโอเลยทั้งข้อความด้วยนะคะนี่ค่ะก็กำหนดเวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปทำตามได้นะคะ